กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือ T-Cells สารพลังร่วมกับบริษัท SCG Chemicals จำกัดสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัท KX Consulting Enterprise จำกัดหรือ KCE ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือมจท.ได้ร่วมกันจัดงาน Sprint Batch 2 Demo Day ณอาคาร SCG 100ปีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่บางซื่อกรุงเทพมหานครครับเพื่อคัดเลือกทีมสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพพร้อมเดินหน้าก้าวสู่ตลาดสากลต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของดร.พัชราพรวงศาผู้เชี่ยวชาญภารกิจพิเศษรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุนครับสตาร์ทอัพที่จะเติบโตไปได้ไกลๆเนี่ยมันจะต้องมีเทคโนโลยีที่ดีฟนิดนึงเขาเรียกว่าดีฟเทคเนี่ยค่ะแล้วก็ T-Cell เองเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับไลฟ์ไซน์ซึ่งเป็นดีฟเทคอยู่แล้วนะคะก็เลยจับมือร่วมกับทั้ง5หน่วยงานนี้แล้วก็ทำกันมาแล้วเป็นแบทที่2แล้วนะคะแบทแรกก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะคะแล้วก็มีสตาร์ทอัพเข้ามาเนี่ยประมาณ10สตาร์ทอัพแล้วก็จบหลักสูตรไปแล้วแล้วก็มีประมาณ 3-4 สตาร์ทอัพเนี่ยเจริญเติบโตแล้วไปได้ดีมากนะคะซึ่งวันนี้เขาก็มาด้วยเป็นศิษย์เก่านะคะอันนี้ก็เราก็จัดมาเป็นแบทที่2แล้วแบทนี้ก็มีคนมาสมัครเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วก็ที่สำคัญมีนวัตกรรมที่น่าสนใจเยอะมากเลยค่ะวันนี้เราจะได้เห็นเขาพิชกันในงานนี้นะคะโดยเฉพาะนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสุขภาพซึ่งมีหลายสตาร์ทอัพเลยประมาณ6สตาร์ทอัพนะคะแล้วก็เชื่อว่าสตาร์ทอัพเหล่านี้ก็จะเติบโตต่อเนื่องไปได้อีกสำหรับทีมสตาร์ทอัพที่ชนะเลิศอันดับ1ปีนี้มีคะแนนเท่ากัน2ทีมได้แก่ทีม Rehab Happy Walk จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสำหรับผลิตภัณฑ์ก็คือรองเท้าช่วยเหลือในการเดินของผู้ป่วยพาร์กินสันและทีม 4Ds จากหลักสูตรสหสาขาทันตชีววัสดุศาสตร์บัณฑิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลิตภัณฑ์ก็คือใบกะเพราสวิมมิ่งแคร์เจลป้องกันผิวฟันจากกรดคอรีนและใบกะเพราเดนทัลแคร์เจลปรับสภาพผิวฟันช่วยลดอาการเสียวฟันเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับนักว่ายน้ำซึ่งได้รับเงินรางวัลจำนวน 150,000 บาทครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทันตแพทย์หญิงนงลักษณ์ธัญกิจไพศาลจากผลิตภัณฑ์เจลป้องกันผิวฟันจากกรดคอรีนและเจลปรับสภาพผิวฟันครับการเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะจะเป็นโครงการที่คอยช่วยสตาร์ทอัพอะค่ะให้เข้าใจว่าธุรกิจของตัวเองเนี่ยเป็นแนวทางไหนมากขึ้นเปิดตลาดมากขึ้นแล้วก็ขยายความคิดของเราอะค่ะบางทีเราคิดว่า product เราเนี่ยมีศักยภาพเท่านี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมากกว่านั้นแล้วโอกาสที่จะไปตลาดตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้มันมากขึ้นให้เราหัดแพลนออกว่าเราจะไปยังไงอย่าง product ตัวเนี้ยตอนนี้คลอดตัวที่2ระหว่างที่อยู่ในโครงการด้วยซ้ำคือตอนแรกเรามองแค่นักกีฬาว่ายน้ำตอนนี้เรามองสำหรับคนทั่วไปแล้วคือมันมี potential อะไรมากขึ้นกว่านั้นอีกอะค่ะขณะที่ดร.สุรชาอุดมศักดิ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาหัวหน้ากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี SCG Chemicals และดร.พัชราพรวงศาผู้เชี่ยวชาญภารกิจพิเศษศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้ครับ